ส่วนผลงานของนักกีฬาไทยโดยเฉพาะนักบาสเกตบอลนะคะโชว์ผลงานได้ดีมากๆในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบควอลิฟายโซนตะวันออกนะคะเพราะว่าเฉือนชนะมองโกเลียไป109-105ชนะ4เกมรวดเลยค่ะการแข่งขันบาสเกตบอลฟีบ้าเอเชียคัพ2025พรีควอลิฟายนะคะก็เป็นการแข่งขันรอบพรีควอลิฟายโซนตะวันออกที่ประเทศมองโกเลียค่ะเมื่อวานนี้ก็ลงสนามเจอกับเจ้าภาพด้วยนะคะแล้วก็ชนะไป109-105ส่งผลให้ทัพนักบาสของไทยชนะ4เกมรวดค่ะรั้งจ่าฝูงในสายดีนะคะก็เข้าไปเล่นในรอบต่อไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะครับ